เทรนนิ่งวันนี้คงไม่พ้นนักกีฬาสาวชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่วินเทอร์โอลิมปิกนะครับใช่ค่ะก็ถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าทำผลงานได้ดีได้เหรียญทองไปแล้วก็ชีวิตความเป็นส่วนตัวของเธอก็ได้รับการจับตาด้วยเหมือนกันเธอเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวเล็กๆตัวนึงเลยนะครับผมไปชมกันเลยครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางประเทศเกาหลีใต้หนึ่งในนักกีฬาที่แจ้งเกิดก็คือโคลเอคิมสาวน้อยวัย17ปีชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันสโนว์บอร์ดประเภทฮาล์ฟไพป์คลอเอคิมนั้นโดดเด่นเพราะนอกจากเล่นสโนว์บอร์ดเก่งมากแล้วเธอยังเป็นผู้นำแฟชั่นทั้งเสื้อผ้าการแต่งหน้าทรงผมและเป็นนักกีฬาที่มีสีสันโดยระหว่างการแข่งขันคิมทวีตข้อความว่าเธออยากรับประทานไอศกรีมฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องไม่ลืมว่าเธอเป็นนักกีฬาระดับโอลิมปิกที่ต้องควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาน้ำหนักตัวและสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งแน่นอนคิมฝึกซ้อมอย่างหนักแต่การทวีตข้อความในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าเธอยังเป็นเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งเช่นกันคิมนั้นรู้ตัวดีเรื่องการควบคุมอาหารและมีความกดดันอยู่พอสมควรดังนั้นในช่วงเช้าก่อนการแข่งขันเธอจึงทวีตข้อความว่า Which I finish my breakfast sandwich but my stuffed one self decide not to and now I'm getting hangryข้อความนี้เป็นการระบายความรู้สึกว่าเธอได้รับประทานแซนด์วิชไปแล้วแต่จริงๆมันก็ยังไม่อิ่มแต่ถ้าตามใจปากมากไปก็อาจจะส่งผลต่อการแข่งขันดังนั้นเธอจึงรู้สึก hangry ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่คิมผสมขึ้นมาจาก angry กับ hungry เพราะเธอรู้สึกหิวและโมโหนั่นเองบรรดากองเชียร์ก็ทราบดีว่าสาวน้อยนั้นเครียดดังนั้นหลังจากที่ทวีตข้อความออกไปแฟนๆกีฬาได้เข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามโคลเอคิมนั้นถือว่าเป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้เพราะเธอเคยได้เหรียญทองจากการแข่งขัน X Games มาแล้วถึง4เหรียญดังนั้นทุกคนจึงคิดว่าคิมจะต้องได้เหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้แน่ๆการแบกความหวังของชาวอเมริกันไว้เต็มๆย่อมเป็นแรงกดดันมหาศาลสำหรับเด็กสาววัย17ปีสิ่งที่โคลเอคิมทำเพื่อลดความเครียดก็คือการระบายมันออกมาและใช้โซเชียลมีเดียในการแสดงให้แฟนกีฬาทั่วโลกทราบว่าเธอก็เป็นเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งดังนั้นจงอย่าคิดว่าเหรียญทองอยู่ในมือของเธอตั้งแต่การแข่งขันยังไม่เริ่มขึ้นและการระบายความเครียดแบบนี้ก็ได้ผลเพราะโคลเอคิมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จบางทีการใช้โซเชียลมีเดียในการลดแรงกดดันอาจเป็นวิธีหนึ่งที่นักจิตวิทยาการกีฬาต้องศึกษาอย่างจริงจังต้องมาศึกษาที่ประเทศไทยนะฮะเราใช้โซเชียลมีเดียระบายกันเยอะเหมือนกันนะครับ ยังอยู่ที่เทรนดิ้งที่เกิดขึ้นจาก Winter Olympics ครับกับสีสันของหมวกนักกีฬาที่ใช้ในการกีฬาเลื่อนน้ำแข็งนะครับ เป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เปียงชางนักกีฬาก็ ตกใจนะพากันตื่นตาตื่นใจกับหมวกหลากสีสันและลวดลายของผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็คิดได้นะไม่ว่าจะเป็นหมวกลายกะโหลกของลุคชิกินี่และหมวกรูปกวางของเมเรล่ารานีวาไปถึงหมวกลายสิงโตของอควาซี่ฟริมพองนักกีฬาจากกานานะครับแต่ว่าที่นิยมที่สุดนั้นคงจะหนีไม่พ้นนักกีฬาเหรียญทองสัญชาติเกาหลีใต้อย่างยุนซังบินวัย23ปีครับซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นไอรอนแมนจากการสวมหมวกตกใจไหมล่ะนั่นน่าตกใจนะฮะเอาละคือเอาชนะการแข่งขันไปได้นะครับก็คือฮากันไปทั่วโลกออนไลน์เลยนะครับสงสัยชนะเพราะหมวกหรือเปล่าเพราะหมวกเห็นหมวกคู่แข่งก็กลัวแล้วนะไอรอนแมนมาเองพร้อมบินทุกเมื่อนะครับอีกข่าวนึงที่เทรนดิ้งครับเราไปกันที่สุนัขพันธุ์ปักกิ่งซึ่งตั้งชื่อกันตามเมืองหลวงของจีนเนี่ยฮะเคยเป็นที่นิยมเลี้ยงกันอยู่ในช่วงนึงนะครับหลังจากที่จีนปฏิวัติยุคแรกในปี2454จนกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนในกรุงปักกิ่งแม้กระทั่งสุนัขเร่ร่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีในโอกาสที่เดือนนี้เนี่ยเข้าสู่ตรุษจีนปีจอสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้นะครับหน้าสั้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนเนี่ยแทบจะไม่มีผู้นิยมเลี้ยงกันแล้วสิครับโอ้น่าสงสารนะคะถูกทิ้งแล้วนะเพราะว่ากลายเป็นพูดเดิลชิวาว่านะครับจนเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตสุนัขพันธุ์ปักกิ่งสุนัขสายพันธุ์นี้ถูกขโมยและก็ลักลอบนำเข้าตะวันตกในช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่2สมัยปลายทศวรรษ2393นะครับตอนนี้เนี่ยพบเห็นได้ตามงานแสดงสุนัขต่างๆในขณะที่สุนัขสายพันธุ์ปักกิ่งท้องถิ่นหายากแต่ก็มีชาวจีนบางคนนิยมซื้อไปเลี้ยงเหมือนกันนะครับ
นำเข้าที่มีขนยาวมากกว่าที่เลี้ยงเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ครับถ้าขนสั้นๆอาจจะไม่แท้บริสุทธิ์มันถูกกลายพันธุ์ไปแล้วนะครับสุนัขปักกิ่งสายพันธุ์ต่างประเทศนั้นอาจจะมีราคาสูงถึง 100,000 หยวนเลยนะครับเป็นเงินบาทก็ประมาณ 500,000 กว่าบาทนะฮะแพงทีเดียวนะคะน่าสงสารบ้านเรายังมีอยู่นี่ฮะใช่ก็ยังมีเยอะใช่แต่ว่าที่จีนอาจจะถูกเทวิกฤตนะคะน่าดูนะฮะอยู่ไทยก็เยอะช่วงหน้า innovation ครับinnovations นี่ฟินสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทั้งฟุตบอลและก็การขับรถยนต์เลยครับใช่ค่ะก็มีเกมนะคะที่ชื่อว่า Rocket League ค่ะเป็นเกมที่ใช้รถยนต์ มาแข่งขันฟุตบอลนั่นเองนะคะก็เป็นการรายงานข่าวออกมาว่าเป็นเกมยอดนิยมของ Nintendo Switch เลยนะคะโดยความสนุกเนี่ยมันอยู่ที่การใช้ทักษะในการบังคับรถยนต์ควบคู่ไปกับการเล่นฟุตบอลที่เขาบอกว่าสนุกมากเวลาใช้รถยนต์ยิงประตูนะคะ Rocket League นั้นกลายมาเป็นเกมแบบ Real Life นะครับเมื่อPsyonix ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาเกมจับมือกับ Mattel ผู้ผลิต Hot Wheels จัดทำสนามแข่งขันขึ้นมาจริงๆนะครับในเกม Real Life นั้นผู้เล่นจะใช้สมาร์ทโฟนควบคุมรถแข่งด้วยสัญญาณ Bluetooth โดยตัวรถยนต์นั้นจะมีความเร็ว10ระดับเพื่อใช้ตามสถานการณ์นะครับสูงสุดนั้นอยู่ในฟังก์ชัน Turbo Boost เหมือนกับใน Nintendo Switch นะครับ Rocket League เซตที่มีสนามแข่งขันลูกฟุตบอลป้ายสกอร์บอร์ดตลอดจนเสียง Sound Effects นั้นราคาขายอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาท180ดอลลาร์นะครับใครอยากลองของใหม่ก็เตรียมเก็บเงินซื้อกันได้รับรองว่าเกมแบบ Real Life นั้นจะให้ความรู้สึกที่ต่างจาก Nintendo Switch โดยเฉพาะช่วงที่ใช้มือยื่นไปจับตัวรถยนต์ในสนามแข่งขันเมื่อใช้สมาร์ทโฟนบังคับไม่ได้ดั่งใจนะครับแบบเมื่อสักครู่เนี่ยมีภาพเอามือปัดๆไปนะคะครับแฮนด์บอลหรือเปล่าอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิกติกาผิดกติกานะครับค่ะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะปิดท้ายกันในวันนี้ไปดูเรื่องที่เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะนี่ก็เอาไว้ใช้สำหรับตัวคนไข้ด้วยคนที่ป่วยด้วยรวมไปถึงแพทย์เนี่ยสามารถติดตามดูอาการของคนไข้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า Truth Sensor นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดูแลเรื่องของผู้ที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมองนั่นเองนะคะมหาวิทยาลัย Northwestern University ที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาพัฒนา Truth Sensor ขึ้นมาติดตามอาการของคนไข้นะครับมันมีลักษณะคล้ายกับพลาสเตอร์ติดที่ลำคอของผู้ป่วยมีไมโครโฟน2ตัวจับคลื่นเสียงและความเคลื่อนไหวบริเวณลำคอจนถึงการไหลเวียนของโลหิตนะครับข้อมูลที่ได้นั้นจะนำไปแปรผลและวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยแนวโน้มว่าจะเกิดอาการฟาเชียหรือว่าความผิดปกติของสมองส่วนการสื่อความหรือไม่สมองส่วนการสื่อความนั้นมีชื่อว่า Wernicke's area หรือว่า Broca's area นะครับซึ่งสิ่งที่แพทย์จะทราบก็คือคนไข้นั้นผิดปกติในการออกเสียงพูดการเคี้ยวหรือการกลืนอาหารหรือเปล่าทำให้แพทย์ทราบได้ว่าผู้ป่วยนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองกำเริบอีกครั้งหรือไม่นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟนของแพทย์จนสามารถทำให้ติดตามอาการของผู้ป่วยได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณหมอไม่หลับซะก่อนนะฮะสงสัยคุณหมอไม่ได้หลับนะคะเพราะว่าจะมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาหรือเปล่านะฮะต่อไปอาจจะมีหมอ AI ตื่นตลอดนะฮะหมดเวลาของ World Today ในช่วงนี้กับคุณสุทธิดาเกตวิทย์ผมวารินสัจเดชนะครับช่วงหน้ากลับไปติดตาม Nightly News กับคุณทินและคุณขวัญชนกกันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ